เรื่องเล่าปาฏิหาริย์จากการสวดมนต์ปาฏิหาริย์จากการสวดมนต์ทำให้ทุกครั้งที่เธอรู้สึกเจ็บปวดขึ้นมาเธอจะรู้สึกเบาตัวความเจ็บปวดต่างๆก็จะลดลงอย่างน่าประหลาดฉันชื่อสุธีทัศน์ตินวัฒนานนท์อายุ36ปีเป็นนักแปลอิสระตั้งแต่เด็กจนโตความเจ็บป่วยก่อกินฉันราวกับเงาตามตัวอายุ12ฉันป่วยเป็นโรคไซนัสอักเสบเรื้อรังจนทำให้หูหนวกและยังประสบอุบัติเหตุที่เกือบเอาชีวิตไม่รอดหลายครั้งทั้งจมน้ำและถูกรถชนการที่ฉันเจ็บป่วยเป็นประจำแม่จึงพาไปหาพระหลายรูปและหมอดูหลายคนซึ่งบอกคล้ายๆกันว่าชาติก่อนฉันเคยเป็นเจ้าคนนายคนแต่เพราะเป็นคนใจบาปสั่งให้บริวารฆ่าคนและสัตว์ใหญ่มากมายบาปกรรมที่ทำไว้เจ้ากรรมนายเวรไม่ให้อภัยจึงตามมาเอาคืนในชาตินี้แม้พ่อกับแม่ไม่เชื่อสนิทใจแต่ก็เป็นกังวลใจท่านทั้งสองจึงชอบพาฉันเข้าวัดทำบุญและพร่ำสอนอยู่เสมอว่าถ้าอยากอยู่กับพ่อกับแม่นานๆให้ทำบุญเยอะๆทำให้ฉันชอบทำบุญตั้งแต่เด็กช่วงเรียนมหาวิทยาลัยฉันแข็งแรงมากสามารถเรียนและทำกิจกรรมได้เหมือนกับนักศึกษาคนอื่นและเป็นช่วงเวลาที่ทำบุญได้มากที่สุดด้วยเพราะเป็นสมาชิกชมรมพุทธศาสนาจึงมีส่วนช่วยจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำบุญมากมายเช่นทำบุญตักบาตรตอนเช้าสวดมนต์เย็นที่หอพระจัดปฏิบัติธรรมที่วัดต่างๆที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งในภาคฤดูร้อนรวมทั้งเชิญชวนนักศึกษาบริจาคของใช้และอาหารแก่เด็กด้อยโอกาสหลังจากเรียนจบสุขภาพฉันก็ทรุดหนักลงเรื่อยๆทำงานได้เพียง4เดือนก็ป่วยเป็นโรคเบาหวานขั้นรุนแรงจนต้องฉีดอินซูลินทุกวันจนเมื่อเดือนตุลาคมปี2556หมอตรวจพบว่าฉันเป็นโรคไตระยะสุดท้ายต้องฟอกไตทุกวันอังคารและวันเสาร์ต่อมาไม่นานก็ตรวจพบอีกว่าฉันป่วยเป็นโรคหัวใจโตความดันโลหิตสูงน้ำท่วมปอดโรคโลหิตจางโรคลำไส้อักเสบและมีอาการตับบวมวิบากกรรมหนักที่สุดเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกันขณะที่กำลังนั่งทำงานฉันเกิดอาการหัวใจล้มเหลวและถูกนำตัวส่งเข้าโรงพยาบาลแผนกผู้ป่วยหนัก ICU แพทย์และพยาบาลพยายามช่วยชีวิตอย่างเต็มที่แต่เนื่องจากเป็นหลายโรคจึงแพ้ยาหลายชนิดสุดท้ายหมอลงความเห็นว่าไม่สามารถรักษาได้และบอกพ่อกับแม่ให้เตรียมใจวันต่อมาเพื่อนๆต่างพากันมาเยี่ยมและนำหนังสือสวดมนต์มาให้บางคนอ่านหนังสือเรื่องอ่านได้วางได้ความตายไม่มีของกลุ่มเพื่อนทำให้ฉันฟังจึงรู้สึกว่าหากขณะจิตสุดท้ายก่อนตายได้นึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะช่วยส่งวิญญาณให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีหลังจากนั้นเมื่อรู้สึกเจ็บปวดขึ้นมาฉันก็รีบสวดมนต์เพื่อให้จิตสงบเตรียมใจพร้อมรับชะตากรรมทุกครั้งที่สวดมนต์ฉันรู้สึกตัวเบาความเจ็บปวดต่างๆลดลงอย่างน่าประหลาดใจฉันจึงตั้งจิตอธิษฐานว่าหากยังไม่ถึงคราวที่ลูกต้องตายจริงๆขอให้ผลบุญที่เคยทำมาให้ได้ออกจากโรงพยาบาลในครั้งนี้เมื่อหายดีแล้วลูกจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรไม่ขาดจนกว่าจะหมดลมหายใจ2วันต่อมาฉันถูกย้ายไปอยู่ห้องพิเศษและสุดท้ายก็ได้ออกจากโรงพยาบาลมาพักฟื้นที่บ้านเมื่ออาการดีขึ้นฉันก็รีบไปถวายสังฆทานปล่อยนกปล่อยปลาและปฏิบัติธรรมโดยอุทิศส่วนกุศลผลบุญทั้งหมดให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทุกวันนี้ฉันสวดมนต์และเดินจงกรมก่อนนอนทุกคืนเพื่อตัดความกังวลความทุกข์ทรมานออกจากความเจ็บป่วยหากพรุ่งนี้ฉันไม่ได้ตื่นขึ้นมาอีกก็ไม่เป็นไรเพราะจิตสุดท้ายของฉันได้ระลึกนึกถึงสิ่งที่ทำดีที่สุดแล้ว